ดีค่ะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะจากบริษัทอินเตอร์เฟซคอมนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายนาฬิกากิจการระบอดแสงผลการผลิตค่ะวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมเมอร์ดิสเพย์บอร์ดนะคะซึ่งตัวทัมเมอร์ตัวนี้นะคะจะมีขนาดตัวเลขนะคะ4นิ้วนะคะโดยฟังก์ชันนะคะด้านบนนะคะจะเป็นฐานเลขตั้งนะคะที่เราตั้งเวลาแล้วก็คิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเราจะมาดูการทำงานเลยนะคะการทำงานเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะก็เรานะคะแค่เข้าไปตั้งค่าตัวรีโมทแบบนี้เมื่อกดรีโมทนะคะฟังก์ชันนะคะจะมีแค่3ฟังก์ชันฟังก์ชันสตาร์ตตัวนี้นะคะจะเป็นเอาไว้ตั้งตัวเลขนะคะส่วนอัพแล้วก็ดาวนะคะเป็นการตั้งฟังก์ชันนับขึ้นนับลงนะคะโดยที่1จะแทนการนับขึ้นส่วนดาวจะแทนการนับลงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไบเนตนะคะเราเรียนรู้กันแล้วนะคะก็จะมีแค่3ฟังก์ชันการตั้งค่าการใช้งานนะคะง่ายมากๆเลยก็คือเข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมนะคะแล้วกดตัวกลางที่เป็นเหมือนเอนเตอร์นะคะตรงนี้เข้าไปในที่สตาร์ทนะคะตรงนี้เราตั้งไว้แค่30วิพอนะคะปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเราก็กดเอนเตอร์ตรงนี้ค่ะกดนั้นนะคะกดไปหนึ่งครั้งอะไรที่อัพยาวตรงนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างขึ้นนะคะก็ปุ๊บกดไปนะคะแค่นี้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ EV ออกเลยการตั้งค่านะคะต้องมีเซตค่าทุกครั้งใหม่นะคะจากนั้นนะคะเราจะให้เริ่มนับพอจะกดสตาร์ทตัวสีเขียวปุ๊บค่าสว่างเต็มเลยถ้าเราต้องการที่จะหยุดนะคะให้เรากดปุ่มสต็อปสีเหลืองปุ๊บนี่แล้วเขาก็จะคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เรานะคะด้วยสูตรจะเป็นเวลาฐานที่ตั้งนะคะหารด้วยเวลาจริงแล้วก็คูณด้วย100นะคะจะได้ค่าจะเริ่มต่อก็ได้เหมือนกันถ้าสต็อปพอเสร็จแล้วก็ให้รีเซ็ตรูปแบบการทำงานจะมีแค่นี้นะคะส่วนการปรับความสว่างก็เข้าไปเหมือนเดิมก็คือเมนูแล้วกดตัวขึ้นนะคะถัดไปเรื่อยๆไบเนสอันนี้ที่ตั้งไว้เราตั้งไว้สัก2ตั้งไว้สัก3พอนี่นะคะแล้วก็ AB ออกตัวเคสจะเป็น PVC นะคะตัวนี้จะติดสำหรับในอินดอร์